ิมและอันนาทุกปีเมื่อมาถึงวันที่26กรกฎาคมพระศาสนจักรให้เราฉลองนักบุญยออากิมและอันนาเรารู้จักท่านทั้งสองผ่านทางพระศาสนจักรว่าท่านเป็นบิดามารดาของพระแม่มาริอารายละเอียดของครอบครัวของท่านเราไม่เห็นในพระคัมภีร์แต่เราทราบเรื่องราวจากพระวรสารที่เล่ากันว่าเป็นของนักบุญยากอบที่เผยแพร่ในศตวรรษที่สองซึ่งพระศาสนจักรไม่รับรองนักบุญอันนาซึ่งชื่อหมายถึงพระพรได้รับการประจักษ์จากเทวดาที่มาแจ้งข่าวว่าเด็กที่ท่านจะตั้งครรภ์จะได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกในศตวรรษที่6มีการสร้างวัดถวายแด่นักบุญอันนาที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลและความศรัทธาต่อนักบุญอันนาแพร่หลายในยุคกลางส่วนนักบุญยออากิมนั้นภาพที่เราเห็นคือท่านสอนแม่พระให้อ่านพระคัมภีร์พ่อแม่เป็นพระพรแท้จริงสำหรับลูกเมื่อท่านมีความเชื่อความศรัทธามั่นคงในพระเจ้าและมีความรักและซื่อสัตย์ต่อกันพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง